สวัสดีค่ะสงกรานต์ที่นี่เป็นเมืองหลวงนะคะของรัฐมินนิโซตาอีกซีกโลกหนึ่งแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าความเป็นไทยเหมือนเป็นมิตรภาพหนึ่งกับเขาจริงๆรู้สึกอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราจริงๆครับความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาปีนี้ครบรอบ190ปีครับเราเป็นประเทศพันธมิตรนะครับที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชีย My dream bucket list is to go to Thailand ท้องแข็งมากขอชกได้ไหมพี่มาดิเอานั่งเอานั่งเตะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มอสจะมาโชว์ความเป็นไทยที่นี่ค่ะที่นี่ที่ไหนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่เมืองมินิเอโพลิสนะคะในรัฐมินนิโซตาของประเทศอเมริกาจ้าและอยากจะบอกว่าเมืองนี้เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐมินนิโซตานะคะรัฐมินนิโซตาเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเนาะรัฐนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะคะทุกคนคือเขาอยู่ตรงกลางและเขาก็ใหญ่สุดในฝั่งมิดเวสต์นะคะซึ่งอยู่บนติดกับประเทศแคนาดาเลยนะแน่นอนมันจะต้องหนาวมากๆนะคะแล้วมอสก็เดินทางนะคะจาก LAX นะคะลอสแอนเจลิสโหแล้วนั่งเครื่องมานะทั้งหมด 3,000 กว่ากิโลระยะทางก็3ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเราก็มาถึงที่นี่นะคะด้วยความที่มันไกลกันมากนะคะเวลาที่นี่จะต่างกับ LA 2ชั่วโมงก็คือเร็วกว่า LA 2ชั่วโมงนะคะมาวันนี้นะมอสก็แต่งตัวมาแบบนี้เดี๋ยวมอสจะไปเจอกับคนไทยนะคะวันนี้เป็นงานอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนไปเจอกันที่งานจ้าถึงแล้วทุกคนนี่มันไงนั่งตุ๊กๆมาเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ถึงสนามหลวงนะคะตอนนี้นี่ซ้ายมือมอสนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่เมืองเซนต์พอลนะคะเมืองนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงนะของรัฐมินนิโซตาเลยแล้วก็ข้างหลังนี้ก็เป็นแคปิตอลนะคะปิ๊กเดี๋ยวลองสังเกตดีๆมีช้างมีป้ายสีนี่เราอยู่อเมริกาจริงๆใช่ไหมเนี่ยSongkran Festival 2023 we are official เป็นงานสงกรานต์ที่จัดขึ้นเป็นวันแรกของปีนะคะจริงๆแล้วเขาจัดทั้งหมด2วันนะคะก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่วันที่จัดวันนี้เนี่ยก็คือเป็นเดือนพฤษภาคมเอาอีกแล้วทำไมเขาต้องจัดงานเดือนพฤษภาคมแล้วงานสงกรานต์ที่นี่เนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้รู้ได้เห็นกันนะสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติชอบด้วยเนาะแต่บางคนเขาขับมา 2-3 ชั่วโมงเขาขับมาที่นี่นะคะเนี่ย
Happy. There's so much food and everyone's smiling and it's so nice and sunny. You can't help but be happy. I love your outfit. So actually, have you been to Thailand? I have not. No. Oh, you never? No, no. My aunt is from Thailand, and so she went and brought this back for me and my daughter. Oh, and this is from where? This one. What do I think about Thailand? I think it'd be fun to go. One day I'll get there. พี่หยินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หยินเป็นคนจัดงานยังไงสงกรานต์ที่นี่ถึงจัด27พฤษภาคมมันหนาวหนาวมากหนาวขนาดไหนที่เนี่ยหิมะยังลงไม่ต้องสาดน้ำค่ะสาดหิมะกันเลยนี่คือถือว่าเข้าหน้าร้อนพอแล้วใช่ป่ะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเฉลิมฉลองวันAsian American Community ประจำเดือนเลยเราก็พอดีที่รัฐมินิโซตาเนี่ยมีคนไทยประมาณสักกี่คนได้สำรวจสำนักประชากรก็ประมาณ 4,000-5,000 คนค่ะที่อเมริกาคือบ้านใหม่ของพวกเราเราก็อยากจะให้รู้สึกว่าการเฉลิมฉลองปีใหม่มันเป็นการรวมครอบครัวกันไทยนิวเยียร์หรือสงกรานต์เนี่ยเป็นวันเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราก็อยากจะจัดให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาค่ะโอ้นี่ถือเรียกได้ว่าเป็นงานสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยว่าปีนี้นะใช่ค่ะอันนี้ขนทุกอย่างมาที่นี่แล้วรถตุ๊กตุ๊กก็มาแล้วช้างมาแล้วอ๋อเหรอแต่ว่าที่นี่จะไม่มีแบบสาดน้ำเหมือนเมืองไทยก็ยังที่มันสาดได้ไหมหรือว่าเป็นกฎอะไรของที่นี่ปีที่2ก็ยังไม่กล้าเดี๋ยวไม่แน่วันพรุ่งนี้นะร้อนนะเดี๋ยวจะเตรียมขันเวลาเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นนะว่าสงกรานต์ที่นี่เพราะมอจะปกติไปสงกรานต์อย่างแอลเอเองอะไรเงี้ยจะไม่มีสาดน้ำอาจจะมีแค่รดน้ำพระเดี๋ยวเรารอลุ้นว่าที่มินิโซตาอาจจะมีนะขอบคุณพี่หินมากขอบคุณมากค่ะน้องมอสค่ะเป็นแฟนคลับเลยมาแล้วมาในโซต้าสุดยอดมากขอบคุณมากนะคะโอ้แถวนี้ยาวเลยโอ้นี่ร้านนี้ขายน้ำแข็งใสนะก็อย่างที่บอกเมืองนี้มันเป็นเมืองหิมะพอ25องศาของเขานี่คือเขาร้อนกันแล้วนะนี่แล้วก็เป็นกดแบบน้ำแข็งใสเองแก้วละ4เหรียญนะคะเออดีอ่ะอยากได้สีอะไรจัดไปเลยนะร้านนี้ส้มตำมาว้าตำเยอะๆตำนัวๆตำแซ่บมินิโซต้าอร่อยที่สุดใน3โลกเลยค่ะฝรั่งที่ชอบชอบมาก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 และที่ชอบที่สุดคือส้มตำปลาด้วยจริงจริงโอ้ปลาจริงปลาของเราเนี่ยตำเองต้มเองเพราะว่าส้มตำเนี่ยมันเป็นอาหารที่ทุกชาติกินได้หมดเลยมันเป็นคล้ายสลัดส้มตำมันมีเอกลักษณ์ของมันถึงตัวพี่เองพี่ตำวันนี้ตำครกนี้ครกต่อไปก็ไม่เหมือนกันแล้ววันนี้เตรียมมาทั้งหมดกี่ออเดอร์100ลังเลยลังละประมาณ30ลูก100ลังถูกต้องค่ะ100ลังโอ้เอาละทุบสถิติเลยปีที่แล้ว70ปีนี้น่า100ลังไปเลยจะเพิ่มอีกด้วยโอ้โหส้มตำไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่แพ้เลย Three people in your family you get the main one What did you say grab it sexier like this she said yeah wow she said wow do that again more wow everyone 1 2 3 wow นี่บุญนี้ยังไงจ๊ะเนี่ยอ๋อเรามีสบายชุดไทยให้เช่าค่ะมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายให้เช่าหมดเลยค่ะแล้วก็เดินทั่วในงานเดินทั่วงานมีแบบถ่ายรูปเฉยๆ20เหรียญแล้วก็แบบเดินทั่วในงาน3ชั่วโมงค่ะวันนี้เราได้มาเจออุ๊ยท่านทูลแล้วคะตื่นเต้นไหมเมยหนูร่วงหมดแล้วค่ะตื่นเต้นมากกว่าวันเจอนางมอสซาร่าคนดังอันน่ะวันนี้ชุดหล่อเลยนะคะชุดหล่อครับเป็นยังไงบ้างคะอยากให้พูดถึงความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาหน่อยค่ะท่านความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาปีนี้ครบรอบ190ปีครับเป็นความสัมพันธ์ที่เราเป็นประเทศพันธมิตรนะครับที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียนะครับแต่การมีตัวตนของเราเนี่ยสามารถจะเห็นไม่ชัดหรอกครับถ้าประชาชนคนไทยเรา
ได้ทำกิจกรรมอย่างเช่นการจัดงานเทศกาลนะครับสงกรานต์ปีนี้นะครับของที่รับเอ็นโดสตาร์ที่เราอยู่เนี่ยเขาให้เราจัดหน้าสเตทแคปิตอลเลยนะครับครับเรามีบัวขาวนะครับเรามีร้านอาหารไทยเรามีการรำไทยเราก็จะมีการนำเสนออย่างนี้ครับทำให้คนได้มีการเห็นแล้วจะนำมาซึ่งการสนใจผลิตภัณฑ์ไทยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับนำไปสู่การค้าการลงทุนต่อไปหลายคนรู้ว่าสารทูตใหญ่เนี่ยอยู่ที่วอชิงตันดีซีเห็นบอกว่าในเดือนหน้าจะมีงานอะไรที่เกี่ยวกับคนไทยด้วยใช่ไหมคะวันที่2กรกฎาคมเป็นวันอาทิตย์นะครับเราจะจัดงานสวัสดี DC นะครับเทศกาลไทยนะครับ2กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวไปติดตามต่อกันได้นะวันนี้ขอบคุณท่านทูตมากๆเลยนะคะวันนี้เราได้เจอแล้วนะคะขอบคุณค่ะเห็นบอกว่ามีบัวขาวเดี๋ยวเราตามหาพี่บัวขาวต่อทุกคนพี่บัวขาวอยู่ไหนพี่บัวขาวอยู่ไหนอย่างเงี้ยคือน้องๆหลายคนน่ะเด็กคนไทยที่เขาเกิดที่นี่เนาะเมื่อกี้เขาไม่เคยเห็นนะคะแต่พี่โลกบ้านมอสเนี่ยเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนมอสเนี่ยเคยนั่งนะแต่ไม่เคยปั่นนะเคยแต่นั่งเขาก็จะตื่นเต้นกันเหรอเนาะมีส้มตำปลาด้วย โอ้โหทุกคนให้ทายอันนี้แถวอะไรแถวยาวมากไหนไหนเราไปดูตามไปดูคือน้ำอ้อยจ้าไหนคะเนี่ยพี่สั่งจากฟลอริดามาอ๋ออ้อยจากฟลอริดานะคะมาที่งานนี้เลยแก้วใหญ่10เหรียญเนาะแก้วเล็ก7เหรียญBecause you guys look like Thai. Actually, what are you guys' nationality? Hmong. Yeah, I was born in Thailand. Where were you born? Yeah. Where? Refugee camp. Ban Napok. Huh? Ban Napok. Ban Napok. Might think about the country.The language is beautiful. I want to pick it up one day. Today I gonna teach you like ขอบคุณค่ะ Okay. ขอบคุณครับ Okay. You gonna do like this. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับโอ้ที่นี่คนม้งเยอะนะแต่เขาก็เนี่ยมาเป็นแบบเขาเจอวัฒนธรรมไทยนะHave you been to Thailand before? Yeah. Oh, really? Where did you go? We've been to Bangkok, Chiang Mai, Krabi. You've been to that. Talking about Thailand, what you guys thinking about? I mean, the food. The food? What kind of food like favorite for you? Green curry.Oh, แกงเขียวหวานนะคะทุกคน The landscape was the beautiful. The mountains and honestly just the people that I met when I were there like some lovely incredible hospitable friendly folks that just were incredibly welcoming and you know wanted to share the things that they loved about their community which I loved yeah it looks fabulous I like all right oh okay thank you so muchนี่เขาบอกว่าเขาชอบชุดมอด้วยนะเขาบอกว่าเฮ้ยเสื้อตัวนี้แล้วกับรองเท้าอะไรนะดร.มาตินนะเสื้อตัวนี้เนี่ยมอดได้มาจากเจเจมอนะอันนี้ตอนที่มอดกับไทยซื้อมาเลยนะแล้วก็เรามาแมทมาเป็นให้เป็นแบบวัยรุ่นเมกันไงไทยกับเมกันเข้ากันได้มาจากไหนมาจากมิลวอกกี้ค่ะขับรถมากี่ชั่วโมง How many hours do we drive About 5 hours ฮะ5ชั่วโมงเลยเหรอ5ชั่วโมงใช่โอ้โหพวกมางานนี้นะวันนี้แต่งตัวมาเป็นแบบคล้ายๆพี่นะข้างบนเป็นแบบชุดไทยข้างล่างก็แบบอย่างนี้วันนี้ก็พาพ่อแม่แฟนมาใช่จริงเขาเป็นคนเกาหลีแต่ว่าพ่อแม่เขาเป็นอเมริกาขาวค่ะใช่ก็พาเขามาเขาก็ดีใจตื่นเต้นโอ้ย thank you so much are you Thai แล้ว how long have
You mean in Minnesota? Yeah. Since 1997. Wow, it's been a long time. So what do you think about Songkran Festival today? It's really cool. It's like so many people here and all the food is good, really good. Yes, it's nice to see all the celebrity that's here too. Mm-hmm. ได้ไทยคนไทยเหรอคะสวัสดีค่ะอันนี้คนไทยนี่คนไทยมาสามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าปีโอ้เนี่ยสามสิบพี่มาก่อนเขาอ๋อเหรอแล้วตอนพี่อยู่เมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรกันคะอยู่กรุงเทพคนกรุงเทพเฮ้ยทุกคนเราเจอพี่บัวขาวอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนกำลังถ่ายรูปเยอะมอสซาลาค่ะยูทูบเบอร์จาก LA พี่พี่ยอดโอ้ยขอก่อนจ่าโอฝากกอดนี่จ่าโอฝากกอดคุยกันแล้วเมื่อวานคุยกันแล้วแล้วพี่บัวขาวมาอเมริกาเห็นเมื่อวานไปทำอะไรมาที่ค่ายพี่เมื่อวานก็ไปเราก็ไปแบบเทคนิคไปสาธิตเกี่ยวกับวิธีมวยไทยมาเห็นบอกว่านักมวยเนี่ยท้องแข็งมากขอชกได้ไหมพี่มาดิเอาหน้าเอาหน้านะเฮ้ยไปไปเฮ้ยพี่นี่มันไม่ใช่คนนะโอ้พี่ขาบอกว่าดูติโอ้ยโอ้ no แต่มันทำอะไรมันแรงๆต่อยแบบแรงๆมันเบาๆมันไม่ประโยชน์อะไรรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้สอนทหารอเมริกันเลยเป็นอะไรที่ดีมากทุกคนแบบตั้งใจแล้วทหารอเมริกันเขาเป็นหมดเลยนะเตะต่อยแบบบอดี้เขาได้หมดเลยนะเขาไม่ใช่แบบไม่เป็นนะเขาเป็นหมดเลยใช่เขาแล้วก็สนใจมากเขาอยากเรียนรู้เราอยากให้เราไปสอนเขาอีกนะโอ้มาอีกนะโอเคใครที่เป็น FC พี่บัวขาวนะวันนี้มอสกับพี่บัวขาวเจอกันแล้วดูดู YouTube พี่ด้วยสนุกมันมากตามติดตามโอเคขอบคุณมากครับพี่ไอ้ไอ้ไอ้เมื่อกี้มอสอะต่อยท้องพี่บัวขาวแบบจริงๆเลยนะพี่เขาบอกเบาไปเดี๋ยวไปซ้อมแล้วเจอกันกำลังรำมวยไทยแล้วไม่ใช่รำโชว์นะนี่คือสอนฝรั่งข้างล่างนะคะหลากหลายเชื้อชาติมากที่อยากเรียนรู้ศิลปะมวยไทยนะคะนี่ถือว่าเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่แบบเราคนไทยภูมิใจมากๆเลยนะคะที่นี่นะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่แบบคอยรักษาความปลอดภัยนี่ตลอดเลยนะคะน่ารักมากแต่ละคนนี่เซนต์พอลโพลิสนะคะแล้วก็ซ้ายมืออันนี้ก็จะเป็นซุ้มของวัดเลยนะคะรายได้ทุกบาททุกตังค์ที่มาในตรงนี้ก็จะได้เอาไปช่วยบำรุงวัดเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมไทยด้วยพระสงฆ์ที่มาช่วยงานสงกรานต์เฟสติวัลเนาะงานในระดับของรัฐในครั้งนี้ก็ถือว่ามา40กว่ารูปทั่วทั้งอเมริกาซึ่งก็เป็นพระธรรมทูตเนาะมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่แผ่นดินอเมริกาก็เรียกว่าเป็นแผ่นดินที่เรามาเปิดโอกาสให้พระเจ้าพระสงฆ์นี่มาช่วยญาติโยมมาช่วยประกาศพระศาสนาที่นี่ด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงวัดวาพระศาสนาวัฒนธรรมอีกด้วยเจริญพรค่ะแล้วส่วนตัวนี่พระอาจารย์มาอยู่ที่อเมริกากี่ปีแล้วคะมาอยู่ก็ได้ประมาณสักอาจจะ6ปีกว่าๆเนาะกับ7ปีเจริญพรป่าน้ำยากะทิค่ะโอ้จานละเท่าไหร่คะ15ดอลลาร์ค่ะ15ดอลลาร์นี่ได้ค่ะมีตีนไก่อุ้ยโชว์ตีนหน่อยค่ะพี่โชว์ตีนหน่อยเราโชว์ตีนไก่นะคะโอเคเฮียโอ้ออเดอร์นึงเยอะมาก15เหรียญทำด้วยใจเพื่อวัดทำให้ทุกคนรู้ว่าคนไทยอยู่ที่นี่แม้แต่เล็กๆแต่เราสามารถที่จะทำให้เป็นยิ่งใหญ่ได้โอ้โหตอนนี้แบบคนมาต่อแถวซื้อเยอะเลยนะคะน้ำอันไหนขายดีสุดคะไทยทีไทยทีนะแก้วเท่าไหร่คะไทยทีไทยเย็นแก้วเท่าไหร่คะแก้วละ7แก้วละ7เลยนี้ใช่ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะMy dream bucket list is to go to Thailand. Oh, I love the curry. Oh, I love the. I think a Thai curry is very unique. Even the tea has its own flavor. Oh, Thai tea. The Thai tea has its own unique kind of flavor. Oh. I just really enjoy that. นี่มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยแล้วก็มีหมูกรอบ
ไส้กรอกอีสานเมนูไหนขายดีคะขายดีทุกอย่างนะขายดีทุกอย่างนี่ครับอันนี้ข้าวมันไก่นะครับอันนี้พะแนงครับพะแนงเนื้อน่องลายด้วยจ้าอันนี้ลาบไก่แซ่บคนตักด้วยจ้าอ๋อผัดไทยอีสานอันนี้ไส้กรอกอีสานนะนี่โอ้อยู่ทุกบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะมอสลามอสลาใช่แฟนชอบดูโอ้ขอบคุณค่ะแหมไหนๆก็เป็น FC ขอสักพวงเรื่องของกินต้องมีสวางกี้เลยชอบร้านไหนหมูกรอบค่ะหมูกรอบหมูกรอบกับข้าวเหนียวแล้วส้มตำอ่ะชอบปลาหรือตำไทยปลาพี่โสนี่เป็นลูกครึ่งลูกครึ่งฝรั่งค่ะเจอมันค่ะคุณแม่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นคนนครค่ะคนนครค่ะนครศรีตำราวใส่ปลาเป็นอาหารมุ้งนะคะทุกคนไส้กรอกมุ้งนะมีลูกชิ้นมุ้ง What's it that curry like chicken curry yeah chicken curry อ๋อเอาเป็นคนลาวเหรอแล้วนึกว่าคนไทยได้รู้สึกดีใจที่เขามีจัดอย่างนี้ทุกปีก็ดีถ้าจะเอาของมาขายที่อเมริกาจะต้องมีกางเกงช้างมอเห็นแล้วข้างในเขามีกางเกงช้างขายด้วยเป็นของสินค้าจากไทยนะเสื้อแบบตุ๊กๆอะไรอย่างงี้เสื้อช้างกางเกงช้างมีกางเกงมวยไทยด้วยอ๋อเด็กๆชอบนะอันเนี้ยที่มันกบบ้านเนี่ยกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดแต่มันจะดังกึ๊ดกึ๊ดอ่ะบนเวทีมากมอสได้ยินมาเขาบอกว่าการโชว์แสดงบนเวทีเนี่ยมีกลุ่มนะคะน้องๆจากเมืองไทยเนี่ยเขาแบบหมายถึงมาจากเมืองไทยแล้วก็มาโชว์เลยนะตอนนี้นะคะเราอยู่กับหนุ่มเท็กซัสสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาจากไหนกันมาจากกรุงเทพเลยครับวันนี้ที่มาที่นี่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามาควบคุมการแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมจริงๆผมเนี่ยอยู่กลุ่มศิลปินคีย์บอร์ดสิทธิ์แล้วก็ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับแล้วก็มีเด็กๆที่เป็นนักศึกษาของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยมาเป็นครูอาสาที่นี่ก็อย่างศิลปะวัฒนธรรมที่เราไปโชว์หลากหลายประเทศเนี่ยต้องตอบกันว่ามันหลากหลายประเทศจริงๆครับทั้งในเอเชียด้วยครับญี่ปุ่นหรือว่าเพื่อนบ้านของอาเซียนทั้งหมดเลยรวมทั้งเกี่ยวกับทางยุโรปด้วยครับและส่วนใหญ่แล้วนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมาทางนี้ไกลนิดนึงหมายถึงว่าทางอเมริกานะครับเพราะว่ามันใช้การเดินทางไกลแล้วก็เรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของคนงบประมาณด้วยแต่ในวันนี้เป็นครั้งพิเศษมากเลยครับที่ว่าเราได้มีนักศึกษาที่มาเป็นครูอาสาต้องใช้ว่าครูอาสานะครับต้องมีความสามารถทั้งเรื่องศิลปะการแสดงทั้งนาฏศิลป์ไทยดนตรีไทยภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยอยู่แต่ละรัฐของอเมริกาแล้ววันนี้ก็เป็นการรวมตัวครั้งแรกที่มินนิโซตาครับเราไปหลายประเทศมาแล้วฝรั่งเนี่ยพอเขามาเห็นวัฒนธรรมไทยแล้วเขาแบบบางคนชอบใส่ชุดไทยตามหรือลำตามเรามีความรู้สึกพาวและภูมิใจอะไรอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันเป็นความแรกเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากที่เขารู้สึกว่าจริงๆมันคือความให้เกียรติและความรู้สึกว่าเขามีความรักนี่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงเพราะว่าเขาอยากจะใส่อะไรที่รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามีความสุขแล้วชุดไทยของเรากับคนไทยของเรารอยยิ้มของเรามันคือความสุขอย่างนึงที่เขาอยากมาสัมผัสในทุกๆครั้งที่เราได้มีโอกาสทำงานวัฒนธรรมมันก็รู้สึกว่าเราได้ตอบแทนแผ่นดินด้วยนะครับได้ตอบแทนตัวเราได้มีความสุขที่ตัวเราแล้วก็ได้ตอบแทนผืนแผ่นดินทำให้คนรู้จักวัฒนธรรมไทยแล้วก็ทำให้คนรู้จักความเป็นไทยของเรามากยิ่งขึ้นแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งนึงที่สามารถแชร์กันแชร์ลิงก์กันของคนในโลกใบนี้เพราะว่าศิลปะเนี่ยผมมองว่ามันเป็นความหลากหลายแล้วก็มีความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะมอบความสุขความสนุกสนานเนาะแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็ชีวิตให้กับผู้คนได้ครับถ้าอยากดูติดตามเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงด้วยการแสดงที่เป็นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยนะครับติดต่อได้ทางเพจคิดบวก10ครับก็ยังไงขอบคุณมากที่ยังช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับสบายดีโอ้โหอันนี้พี่แกะเองหมดเลยเหรอค่ะอันนี้น้องผู้ชายค่ะอ๋อนี่ถ้าพูดถึงคนไทยเมืองไทยนี่ต้องแกะสลักเนาะใช่ไหมอันนี้พี่จะมาจากไหนคะมาจาก
แมนเดโซตาอ๋อก็จัดที่นี่เลยที่นี่โอเควันนี้มาคือโชว์ความเป็นไทยในการค่าของวัดไทยแต่หนูที่นี่ลูกใหญ่มากลูกกว่าจะแก่เต็มนี่นะงานนี้นี่เราเจอพี่ที่เป็นนักข่าวมาจากเมืองไทยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลุงฟ้านี่เป็นนักข่าวช่อง3ค่ะสายอะไรพี่สายการเมืองกี่ปีแล้วพี่พี่ก็อยู่กันมา23ปี23ปีนะคุณหน้าคุณตาไหมสื่อไทยที่มาจากเมืองไทยเลยค่ะสถานทูตสุนเชิญรู้สึกยังไงบ้างพี่มันได้มาร่วมงานสงการก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คืองงว่าคนมาร่วมงานเยอะมากก็คือเราปกติเราก็คือที่เรารู้ก็รู้แค่ LA ว่ามีคนไทยแล้วก็จัดงานสงการจัดงานเกี่ยวกับเทศกาลไทยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่แบบเรามาแล้วเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามินิโซตานี้จัดงานสงการแล้วก็จัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็ดูคนที่มาร่วมงานทั้งที่จริงๆเมืองเนี้ยคนไทยเขาบอกอยู่แค่ 5,000 คนแต่ว่าจัดงานได้ยิ่งใหญ่คือคนไทยไม่ได้เยอะเท่า LA แต่ว่าสังคมเขาแบบสามัคคีแน่นมากเนาะก็คือตรงนี้เมื่อกี้ที่คุยกับท่านทูตบอกว่าประธานสภาวัฒนธรรมไทยที่เนี่ยเข้มแข็งมากเขาสามารถที่จะประสานกับหน่วยงานภาครัฐในมินิโซตาแล้วก็ในอนาคตเนี่ยท่านพูดบอกว่าอยากจะส่งเสริมให้เขาเล่นการเมืองแบบเริ่มจากท้องถิ่นก่อนเพราะว่าการที่เราใช้ในเรื่องของมิติทางการเมืองเข้าไปจะสามารถผลักดันในเรื่องการที่จะดูแลหรือช่วยเหลือคนไทยหรือว่าชุมชนเอเชียได้อุ้ยขอบคุณพี่ลุงฟ้ามากนะคะนักข่าวสายการเมืองนะคะไปเจาะการเมืองให้มอสแล้วโอเคพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะที่เราได้มาเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะคะอย่างที่ท่านพูดบอกไว้นะคะว่าไทยกับอเมริกาเนี่ยเรามีความสัมพันธ์กันมา190ปีแล้วนะคะเรียกว่าหนาแน่นมากๆนะคะเอาเค้าอะไรกันโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราก็อยากรู้นะว่าทำไมหลายๆคนเค้าเลือกมาอยู่ที่รัฐมินนิโซตานะคะโดยเฉพาะคนไทยเดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้านะคลิปนี้สวัสดีวันสงกรานต์บ๊ายบายIt was really great, really memorable. I'm not gonna forget it. เราก็อยากรู้นะแล้วคนไทยทำไมเขาถึงเลือกมาอยู่รัฐมินนิโซตาเราเจอคนไทยแพ้คนใส่ใจไม่ได้แพ้คนใส่ทองเธอนั้นมัวตะมองและไม่ทักและจะรักกันได้ไงท้ายแล้วบั้นปลายชีวิตเนี่ยอยากจะอยู่ไหนมากกว่ากัน